ท่านผู้ราชการจังหวัดท่านธานินสุภาแสงท่านนายกสภาหอการค้าเชียงใหม่คุณณรงค์ทองประเสริฐท่านผู้อาวุโสที่นั่งอยู่แถวหน้าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ มาเชียงใหม่ทุกทีได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นทุกครั้งก็ต้องขอขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของท่านด้วยหน้าที่ของผมขณะนี้เป็นเหมือนครูสอนวิชาประจำเพียงแต่ห้องเรียนมันอยู่ข้ามจังหวัดข้ามประเทศต้องเดินทางเร่ร่อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเช้าวานกลับมาจากโดฮาประเทศกาตาร์ที่เขาจะเป็นเจ้าภาพฟีฟ่าฟุตบอลโลกปี2022เขาก็ต้องการที่จะรับทราบเรื่องการเตรียมการเรื่องความพร้อมของอาเซียน600ล้าน10ประเทศเพราะเขาก็มีสินค้าเขาก็มีเงินทุนอยากจะมาลงทุนอยากย้ายฐานจากยุโรปตะวันตกจากอเมริกาเหนือมาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีอาเซียนเป็นสะพานให้เขาเมื่อวานลงเครื่องบินก็ขึ้นเวทีให้กับคณะนักศึกษาวปอรุ่น50คือรุ่นอบตบทุกคนเรียกอบตบว่าพี่ตู่ผมคนเดียวที่คุณตู่เรียกว่าพี่เพราะว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผู้บัญชาการทหารบกเรียกว่าพี่ไม่ใช่น้อยนะแต่นึกขึ้นได้ว่าเราเกษียณแล้ว3ปีเขายังอยู่ในอายุราชการและยังอยู่อีกปี2ปีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นพี่ของเขาแต่ว่าเป็นความตื่นตัวที่สังเกตได้ชัดทั่วพื้นที่ของอาเซียนเหตุผลเพราะว่ากระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเรียกร้องให้เราต้องรวมตัวกันต้องพยายามที่จะหาปัจจัยต่างๆมาถักทอเข้าหากันเสริมสร้างอำนาจในการต่อรองของเรากับตลาดโลกกับประชาคมโลกกระแสโลกาภิวัตน์ไม่เว้นตำบลใดอำเภอไหนเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวในตอนต้นเพราะมันเหมือนกระแสน้ำเหมือนสึนามิมันไหลไปทุกซอกทุกที่ตรงไหนสูงมันล้อมตรงไหนต่ำมันท่วมเหมือนกับระบบของธรรมชาติที่เขาบอกว่าธรรมชาติไม่ต้องการสุญญากาศNature abhors vacuum ตรงไหนที่มี vacuum ตรงไหนที่มีสุญญากาศตรงนั้นจะมีสารอะไรต่างๆเข้าไปแทนที่ไม่เป็นลมก็เป็นน้ำไม่เป็นน้ำก็เป็นสารชนิดอื่นอาเซียนกำลังสร้างกรอบสร้างฐานสร้างฟอรัมสร้างสเตจให้กับ10ประเทศนี้ซึ่งมีศักยภาพต่างกันมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ละเศรษฐกิจของอาเซียนคือเศรษฐกิจที่เป็นบูติกประเทศไทยก็มีลักษณะพิเศษของเราเองบูติกที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งผลิตอาหารแปรรูปอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจะเรียกว่าเป็นครัวโลกก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าคนปรุงพยายามปรุงให้ได้มาตรฐานก็แล้วกันมีสูตรการปรุงอาหารที่ถูกต้องที่ไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้าไปเรื่องของการผลิตรถยนต์ออโตโมบิลอินดัสทรีไม่มีใครสู้ประเทศไทยได้เรื่องการท่องเที่ยวไม่มีใครสู้ประเทศไทยได้ขณะนี้เรื่องสาธารณสุขการรักษาโรคที่เรียกว่า
medical tourism ประเทศไทยในอาเซียนก็ล้ำหน้ากว่าอื่นเพราะเราสามารถที่จะนำเอาความเป็นเลิศทางการแพทย์กับความเป็นเลิศในเรื่องของการบริการมารวมกันเพราะฉะนั้นเราจะเดินเข้าไปในล็อบบี้ของโรงพยาบาลไม่ว่าจะกรุงเทพเปียเวทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เรารู้สึกเหมือนกับเดินเข้าโรงแรม5ดาวเพราะมันมีความพร้อมมีความสะดวกมีความอบอุ่นเราเอาความเป็นเลิศสองด้านมารวมกันไม่มีใครสู้เราได้ทีนี้จะรักษาความเป็นเลิศตรงนั้นและขยายความเป็นเลิศไปสู่เซกเตอร์อื่นๆทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายประเทศอื่นเขาก็มีของเขาทรัพยากรเรื่องพลังงานคนอื่นเขามีมากกว่าเราธุรกิจด้านการบริการคนอื่นเขาพร้อมกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเขาดีกว่าเราแน่นอนแต่จุดภูมิศาสตร์ของเราได้เปรียบกว่าคนอื่นเราอาจจะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า take it for granted แปลว่าลืมไปในเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าประทานให้ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่จะตัดเส้นคมนาคมจากเหนือไปใต้ที่ขณะนี้เขาพูดกันเรื่องคุนหมิงสิงคโปร์เรลเวย์รางรถไฟจากคุนหมิงถึงสิงคโปร์มีหลายสายผ่านพม่าก็มีผ่านเวียดนามเขมรมาก็มีจะผ่านลาวและลงมาไทยก็มีแต่จะลงไปสิงคโปร์นี่ต้องผ่านประเทศไทยแน่ไม่มีทางอื่นเส้นทางคมนาคมที่เขาเรียก East West Corridor จากดานังเวียดนามหมายถึงมหาสมุทรแปซิฟิกข้ามลาวเข้ามาประเทศไทยเพื่อที่จะไปพม่าเพื่อที่จะไปอินเดียนู่นไปตอนออกกลางแล้วไปยุโรปมันก็ต้องผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดยุทธศาสตร์เนี่ยคือข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดอยู่แล้วทางการบินทางการขนส่งก็ได้เปรียบอยู่แล้วเป็นจุดภูมิศาสตร์ที่ไม่มีใครแย่งได้อย่าปิดสนามบินบ่อยก็แล้วกันแล้วก็อย่าทำให้คอมพิวเตอร์มันเสียบ่อยแล้วก็ปิดรันเวย์บ่อยเพราะต้องซ่อมอยู่เรื่อยอันนั้นก็จะลดความมั่นใจของนักท่องเที่ยวของคนที่จะมาลงทุนในบ้านเราทีนี้อาเซียน10ประเทศเริ่มต้นด้วย5 45ปีที่แล้วเป็นความคิดของคนไทยเป็นมรดกทางการทูตของไทยเป็น intellectual property ของคนไทยจาก5เป็น10จาก10ไปผูกโยงกับเศรษฐกิจใหญ่ๆใกล้บ้านเราสำคัญสำคัญทางตะวันตกก็อินเดีย 1,100 กว่าล้านแล้วก็เกิดเร็วมากโตเร็วมากทุกประเทศจ้องที่จะไปตรงนั้นกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและขยายในเรื่องของการพัฒนาเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วออสเตรเลียนิวซีแลนด์อยู่ทางใต้เราก็ไปผูกโยงกับเขาเรามี FTA กับอินเดียกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จีนญี่ปุ่นเกาหลีทางตะวันตกเจ้าของแคปิตอลเจ้าของทรัพยากรเจ้าของตลาดเจ้าของวิทยาศาสตร์เจ้าของเทคโนโลยีเราไปผูกโยงกันไว้หมดกลายเป็น10บวก6และเราคือไข่แดงอยู่ตรงกลางในภูมิภาคที่สว่างสวยเจริญก้าวหน้าเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางความตกต่ำของเศรษฐกิจโลกอยู่ในขณะนี้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันทำให้อาเซียนเป็นที่สนใจของคนอื่น
ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้นำอาเซียนเมื่อ5ปีที่แล้วตกลงกันว่าต่อไปนี้อยู่กันเป็นสมาคมน่าจะไม่พอเสียแล้วเปลี่ยนจากสมาคมเป็นประชาคมเพื่อให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อให้ผูกพันกันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตกลงที่จะทำอะไรกันแล้วต้องทำให้ได้ไม่ใช่มาลงนามตกลงกันแล้วกลับบ้านลืมเหมือนในอดีตเป็นลักษณะที่ผูกพันกันโดยกฎหมายผู้นำสูงสุดของทุกประเทศไปลงนามกันกลับมาต้องเข้าสภานิติบัญญัติของตัวเองจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่และมีการให้สัตยาบันเพราะฉะนั้นคนเชียงใหม่ล้านห้าหกแสนคนเนี่ยคือภาคีในข้อตกลงอาเซียนกับเขาด้วยเหตุผลเพราะว่ามันปลูกปันคนทั้ง600ล้านคนทีนี้ใครจะได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของอาเซียนคอมมูนิตี้ของอาเซียนมากแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพร้อมขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวขึ้นอยู่กับการจัดระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในของเราเองเราจะผลิตได้มีประสิทธิภาพ cost of doing business ในบ้านเราต้องต่ำกว่าคนอื่นแต่ตรงนี้ชักจะไม่แน่ใจเพราะค่าแรงที่ขึ้นเพราะความรั่วไหลที่มันเกิดขึ้นในระบบไม่ว่าจะ World Economic Forum หรือ IMF หรือ World Bank หรือหน่วยงานสำรวจความพร้อมทางด้านธุรกิจทุกหน่วยงานมาถึงประเทศไทยเขาบอกว่าน่าเสียดาย Cost of doing business สูงมากและในส่วนที่สูงนั้นส่วนหนึ่งคือคอร์รัปชันท่านผู้ว่าจะแก้ไงมันเป็นปัญหาแมกโรของระบบไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ไม่ใช่เฉพาะนครศรีธรรมราชท่านผู้ว่าหลุดเลยทีนี้แต่มันเป็นปัญหาแมกโรของทั้งประเทศมันเป็นเรื่องของ culture มันเป็นเรื่องของ norms มันเป็นเรื่องของ valuesว่าโครงการแต่ละโครงการ 30% คือค่าวิ่งเต็มอันนี้ไม่ใช่อาเซียนตรงๆแล้วนะแต่มันไปเกี่ยวกับอาเซียนตรงที่ว่ามันลดความสามารถในการแข่งขันของเรามันทำให้คนอื่นเขาสามารถที่จะดึงการลงทุนไปมากกว่ามันทำให้นักลงทุนซึ่งปีหนึ่ง 80,000 ล้านดอลลาร์ที่เข้ามาในอาเซียนส่วนแบ่งแยกไปที่อื่นบางครั้งเป็นประเทศที่เล็กกว่าเราบางครั้งโอกาสน้อยกว่าเราบางครั้งความพร้อมด้านอื่นยังไม่มาเท่าแต่ในเรื่องของเงื่อนไขกฎเกณฑ์ความยากลำบากยุ่งยิ้มเรื่องของการเรียกเบี้ยบ่ายรายทางของเขาน้อยกว่าเราอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องคิดข้างในสิ่งที่ท่านต้องนี่คือส่วนหนึ่งของ competitiveness ความสามารถในการแข่งขันเพราะถ้า 80,000 ล้านนั้นไปที่อื่นมากกว่าแน่นอนเราก็จะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องมาตั้งสติว่าในเรื่องต่างๆที่อาเซียนกำลังทำอยู่บน3เสาหลัก1การเมืองและความมั่นคงเสถียรภาพเพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้มันจะไม่มีบรรยากาศให้ทำธุรกิจถ้าไม่มีสิ่งนี้การรวมตัวก็จะไม่มั่นคงถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าไม่มีสิ่งนี้จะไม่เกิดความมั่นใจเรื่องทะเลจีนใต้4ประเทศต้องเกี่ยวข้องเพราะเขาไปอ้างสิทธิ์ในเกาะแก่งเหล่านั้นจีนก็บอกว่ามาเจรจากันได้รับประกันเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยในการเดินเรือในการเดินอากาศมีเสรีคุ
ณจะใช้ช่องทางไหนก็ตามใน8ล้านกว่าตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้แต่ทะเลจีนใต้เป็นของเราเวียดนามก่อนนี้เรียกทะเลจีนใต้ดีเฉยๆเลยตอนนี้เรียก The Easy ทะเลตะวันออกเพราะมันตะวันออกเขาฟิลิปปินส์เคยเรียกทะเลจีนใต้ดีๆตอนนี้เรียก The West Philippine Sea คือทะเลตะวันตกของฟิลิปปินส์สองประเทศนี้กับจีนค่อนข้างจะตึงเครียดเราไม่เกี่ยวแต่เราก็ต้องเกี่ยวข้องเพราะอะไรเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้เราใช้เราส่งสินค้าออกเรานำสินค้าเข้าเศรษฐกิจของอาเซียนทุกเศรษฐกิจรวมทั้งลาวด้วยคือเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับการส่งออกและการนำเข้าเพราะฉะนั้นต้องมีเสถียรภาพเราตึงเครียดกับเขมรเดือดร้อนกันทั้งอาเซียนเดือดร้อนกันทั้งภูมิภาคเพราะมันกระทบกับความเชื่อมั่นและเซนติเมนต์ของคนที่จะมาทำธุรกิจกับอาเซียนปัญหาในพม่าก็ทุกคนก็สนใจทุกคนก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าพม่าไม่ราบรื่นมันก็จะกระทบหลายอย่างคนอพยพโรคภัยไข้เจ็บการค้ามนุษย์ยาเสพติดอาชญากรรมข้ามประเทศทั้งหมดทั้งหลายนี่มันเกิดขึ้นเพราะไม่มีเสถียรภาพทั้งนั้นทุกคนจึงต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการค่อยๆสร้างความมีเสถียรภาพให้กับพม่านี่คือเสาแรกเสาที่สองที่ท่านได้ยินอยู่นั่นแหละ AEC ASEAN Economic Community เพราะตรงนี้น่าสนใจที่สุดเพราะตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับกระเป๋ามันเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารมันเกี่ยวข้องกับรายได้มันเกี่ยวข้องกับการจ้างงานนอกจากพวกเราปรับตัวกันแล้วบริษัทเอกชนนานาชาติข้างนอกก็ปรับตัวตามในเฮดควอเตอร์ของเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่แฟรงก์เฟิร์ตที่นิวยอร์กที่ลอนดอนที่ฮ่องกงที่โตเกียวที่แคนเบราที่ซิดนีย์เขามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยเฉพาะเพราะนี่มัน600ล้านและรายได้ประชาชาติของ10ประเทศนี้รวมกันถ้าเป็นประเทศเดียวเนี่ยอันดับ9ของโลก 2.2 ล้านล้านดอลลาร์เอา31คูณเข้าไปจะได้เป็นเงินไทยค้าขายกันโลกและค้าขายกันเองรวมกัน 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ค้าขายหากำไรด้วยทุกคนจึงจ้องมาที่นี่ทุกคนจึงต้องการเห็นการปรับตัวปรับฐานเพื่อให้เป็นฐานผลิตที่มั่นคงที่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีการขนส่งมีโลจิสติกส์ที่ดีมีประสิทธิภาพและแน่นอนที่สุดมีความเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันไม่เหลื่อมล้ำกันระหว่างสิงคโปร์กับบรูไน 45,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีรายได้ประชากรกับพม่าลาวเขมรไม่ถึงพันดอลลาร์ต่อหัวต่อปีไม่ถึง2ดอลลาร์ต่อวันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยศักยภาพของ600ล้านมันจะไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้ตลาด600ล้านมันก็จะไม่มีการบริโภคการซื้อการขายมันก็จะไม่มีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นทุกประเทศจึงให้ความสนใจกับ AEC เพราะเขาจะได้ประโยชน์จาก AEC ท่านได้ยินอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ว่าหนังสือธุรกิจหรือหนังสือหน้าธุรกิจของหนังสือพิมพ์ปกติบริษัทนั้นพร้อมที่จะเข้า AEC บริษัทนี้เตรียมตัวปรับตัวเพื่อ AEC บริษัทนี้กำลังสร้างโรงงานใหม่เพื่อ AEC บริษัทนี้กำลังขยายไปเพื่อ AEC ทั้งหมดทั้งหลายที่ได้ยินอยู่เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นเพราะมันเป็นขุมทองเพราะมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆที่กำลังวิวัฒนาการอยู่ในขณะแต่อาเซียนไม่ได้หมายความว่าความมั่นคง
เรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างกันเรื่องของการสร้างงานเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเพราะอาเซียนจะไม่เป็นอาเซียนถ้าคนไม่รู้จักกันถ้าคนไม่เข้าใจกันถ้าคนไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีอีกเสาหนึ่งเรียกว่าเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม Socio-cultural community เพราะต้องการให้เกิดเอกลักษณ์อาเซียนขึ้นแต่ไม่ต้องการให้ทิ้งเอกลักษณ์ของตัวเองต้องการให้คนไทยรักษาความเป็นไทยเอาไว้ให้ได้ต้องการให้คนเชียงใหม่ยังเป็นคนเชียงใหม่ที่อ่อนหวานอยู่เหมือนเดิมต้องการให้ศิลปะวัฒนธรรมยังคงอยู่แต่มีอีกอัตลักษณ์หนึ่งอีกไอดีนิตี้หนึ่งเรียกว่าผมเป็นเชียงใหม่ด้วยผมเป็นคนไทยด้วยผมเป็นอาเซียนด้วยผมเป็นสิงคโปร์ด้วยผมเป็นคนจีนในสิงคโปร์แต่ผมเป็นอาเซียนด้วยผมเป็นฟิลิปปินส์ผมเป็นแคทอลิกแต่ผมเป็นอาเซียนด้วยผมเป็นชาวเขาในพม่าในลาวแต่ผมเป็นอาเซียนด้วยนี่ท่านเป็นอาเซียนด้วยนี่คือสิ่งซึ่งต้องการให้มันเกิดขึ้นเหมือนในยุโรปคนอังกฤษก็เป็นอาเซียนคนอังกฤษก็เป็นยุโรปคนเยอรมันก็เป็นยุโรปคนฝรั่งเศสก็เป็นยุโรปมีอัตลักษณ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมต่างๆยังรักษาความหลากหลายเอาไว้ได้จึงมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของคนอื่นครับตอนนี้ จะเตรียมตัวอย่างไรเข้าไปสู่กระบวนการอาเซียนเพราะว่าอาเซียนนั้นคนเตรียมตัวดีที่สุดคนพร้อมที่สุดจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะต่อไปนี้เขตแดนมันจะมีความหมายน้อยลงต่อไปนี้สินค้ามันจะไหลได้สะดวกขึ้นต่อไปนี้การบริการมันจะสามารถที่จะเรียกใช้ได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นขณะนี้มันก็เป็นแล้วมันเป็นเพราะกระแสโลกาภิวัตน์มันเป็นเพราะเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมอยู่กาตาร์เมื่อ2วันก่อนใช้โทรศัพท์ที่นั่นเครื่องนี้แต่บิลของโทรศัพท์นี้มันจะออกที่เมืองไทยจากบริษัทในเมืองไทยเท่านั้นมันรวมหมดที่เดินทางไปประเทศไหนต่อประเทศไหนใน1เดือนที่ผ่านมาแคนาดาญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกากลับมาไปอินโดนีเซียไปกาตาร์กลับมาเมืองไทยบิลอันเดียวเพราะเราสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการหลากหลายเหล่านั้นได้เท่าๆกันเขตแดนไม่มีความหมายอีกแล้วคนก็จะไหลสะดวกขึ้นง่ายขึ้นอีกนอกจากสินค้านอกจากการบริการและคนอันนี้นอกจากเรา access ที่ไปใช้มันได้แล้วเนี่ยต้องเปิดให้เขามาลงทุนด้วยนะเรื่องของโทรคมนาคมเรื่องของโลจิสติกส์เรื่องของการแพทย์เรื่องสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาการโรงแรมทัวริสึมเป็นสาขาการบริการคนอื่นก็จะมาลงทุนด้วยปิดไม่อยู่กั้นไม่ได้อันต่อไปคือคน free flow of skilled labor แปลว่าการถ่ายเทคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะมีวิชาชีพยุโรปเขาใช้คำว่า free flow of peopleไม่มี adjective ไปขยายคำว่า people แปลว่าเป็นคนสัญชาติยุโรปเคลื่อนไหวได้27ประเทศไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าแต่ของเราเพราะความเหลื่อมล้ำระหว่างพม่ากับเราระหว่างลาวกับเราระหว่างเวียดนามกับเราระหว่างเรากับสิงคโปร์จะใช้คำว่า free flow of people ไม่ได้จึงเลือกใช้ free flow of skilled laborแปลว่าคนที่มีทักษะแปลว่าคนที่ได้รับเทรนมาโดยเฉพาะแปลว่าคนที่มีวิชาชีพอยู่ในตัวอะไรบ้างหมอฟันพยาบาลนี่ในแวดวงสาธารณสุขนักบัญชีเอนจิเนียริ่งเรียนที่เชียงใหม่ทำงานที่สิงคโปร์ได้เรียนที่เชียงใหม่ไปตั้งช็อปที่จาการ์ตาได้อาร์คิเทคออกแบบก่อสร้างฮอส
hospitality industry คนที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมไม่ทุกตำแหน่งแต่หลายตำแหน่งเพราะเขาถือว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการลื่นไหลของการบริการและของคนสนับสนุนการท่องเที่ยวอันสุดท้ายคือ surveyors บริษัทของคุณรงค์จะไปลงทุนที่สิงคโปร์จะไปซื้อบริษัทสิงคโปร์จะไปควบรวมบริษัทสิงคโปร์ที่เขาเรียก merger acquisition จะไปหาพาร์ทเนอร์ในสิงคโปร์ทรัพย์สินของเขามีค่าเท่าไหร่ต้องไปสำรวจต้องไปทำ due diligence กับบริษัทของเขาที่เราจะซื้อสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสยามซีเมนต์ที่จาการ์ตาบริษัทเซ็นทรัลไปซื้อเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยไปซื้อร้านดีพาร์ตเมนต์สโตร์ในจาการ์ตาบัตปูจะไปซื้อเหมืองปตท.จะไปลงทุนไทยเบฟจะไปลงทุน CP จะไปลงทุนอมตะจะไปเปิดนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งหลายมันต้องมีเซอร์เวเยอร์ไปศึกษาไปตรวจสอบไปประเมินทรัพย์สินและสินค้าของบริษัทและของคนที่เขาจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราที่เขาจะขายให้เรา8สาขาวิชาเลื่อนไหลได้แต่ไม่ทันทีนะอย่าตกใจทุกประเทศก็มีขั้นตอนมีวิธีการเปิดช้าๆเปิดให้เกิดการลื่นไหลและเพื่อให้เกิดการถ่ายเทของทรัพยากรมนุษย์ที่อาจจะต้องการต่างกันในหลายพื้นที่และมีคนในลักษณะนี้ในจำนวนนี้ไม่เท่ากันในหลายประเทศของเราแพทย์สภาบอกว่าต้องได้ใบประกอบโรคศิลป์จากประเทศไทยก่อนมีขั้นตอนต้องสอบภาษาไทยให้ได้ระดับม.6ก่อนยิ่งยากขึ้นแต่ในชาร์เตอร์ของอาเซียนเขียนว่า English is the working language of ASEAN จะมีแพทย์ที่เป็นหัวหมอด้วยที่จะมาร้องเรียนกับท่านกัวบอกว่าผมต้องการเปิดคลินิกบนยอดดอยแต่บนถนนที่มันเห็นนี่ลูกค้าของผมจะคือนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษได้คนที่มีการศึกษาในเชียงใหม่ academic community ของเชียงใหม่ในกรุงเทพก็เหมือนกันผมจะเปิดคลินิกของผมอยู่ที่ถนนสุขุมวิทเนี่ยซอยใดซอยหนึ่งบนถนนสีลมเนี่ยสีแยกราชประสงค์เนี่ยผมพูดภาษาอังกฤษได้ลูกค้าผมพูดภาษาอังกฤษทั้งนั้นจะไปตอบเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นหลักที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการ free flow of skilled labor นี่ก็คือเราต้อง skilled จริงๆคนที่เราเป็นออกมาเนี่ยต้องเป็นเลิศจริงๆรักษา excellence ความเป็นเลิศเอาไว้ให้ได้เพราะการแข่งขันมันจะแข่งขันกับคน600ล้านเพราะโอกาสมันเป็นโอกาสในตลาด600ล้านเพราะฉะนั้นจะเป็นแพทย์จะเป็นพยาบาลจะเป็นเอนจิเนียร์จะเป็นอาร์คิเทคจะเป็นนักบัญชีตลาดมันกว้างขึ้นลูกหลานของท่านจะมีโอกาสมากขึ้นจะไม่จำกัดอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในประเทศไทยหรือในประเทศไหนก็ตามแต่ที่เป็นอาเซียนแต่ว่าฟากฟ้ามันเปิดกว้างที่จะออกไปหาประสบการณ์สร้างตัวเอง30ปี35ปีแล้วค่อยกลับมาประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งจะมีโอกาสในลักษณะนี้เพราะดูแล้วสงสัยมากแต่สถาบันการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในสังคมร่วมรับผิดชอบกันเนี่ย make sure ว่าคนของเราที่ออกมาจากสถาบันการศึกษามีคุณภาพมีความสามารถในการที่จะแข่งขันกับคนอื่นครับ excellent and competitive มิฉะนั้นจะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นมันถึงขึ้นอยู่กับว่าพร้อมแค่ไหนที่จะได้ประโยชน์อั
อันนี้ก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้คือฐานที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นจะดึงเอาเงินลงทุนมาพัฒนาเศรษฐกิจของเราพัฒนาอุตสาหกรรมของเราในโมเดลทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเราเดิมเนี่ย 1. แรงงานถูกและมีมากเขาถึงย้ายมาบ้านเรารอบแรกก็คือไต้หวันตามมาด้วยญี่ปุ่นแล้วก็มาเป็นเกาหลีแล้วก็มาเป็นประเทศในยุโรปหลังจากเรามี laborers ที่มีศักยภาพดีแล้วพวกยุโรปพวกอเมริกาก็ตามมาพวกออสเตรเลียตามมาแต่มันเริ่มต้นโดยไต้หวันและญี่ปุ่นจำได้ไหมมาโดยครั้งแรกก็คือโรงงานทอผ้าโรงงานย้อมสีผ้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าง่ายๆเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการสกิลมากนักและไม่ต้องการคุณภาพของแรงงานสูงนักเพียงแต่มีมากพอราคาถูกสอนไม่นานก็ยึดเสื้อยืดเป็นไม่ต้องการฝีมือที่เป็นเลิศนั่นคือ growth model ของหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยทรัพยากรเยอะถูกๆก็มาสร้างที่นี่เพราะนี่คือแหล่งทรัพยากรค่าใช้จ่ายในการที่จะไปควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่มีเพราะไม่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเมื่อ40กว่าปีที่แล้วในขณะที่ไต้หวันเริ่มเป็นห่วงในขณะที่ญี่ปุ่นเริ่มเป็นห่วงว่าธุรกิจเหล่านั้นอุตสาหกรรมเหล่านั้นทำให้สิ่งแวดล้อมของเขาเสียย้ายออกนอกประเทศเขาถือว่าเป็น sunset industry แต่กลายมาเป็น sunrise industry ของเรานั่นคือจุดเริ่มต้นของเราแต่โมเดลนั้นจีนเขาทำได้อินเดียเขาทำได้บราซิลเขาทำได้ปากีเขาทำได้บังกลาเทศเขาทำได้หลายประเทศในอเมริกาใต้เขาทำในแอฟริกาเขาทำได้เพราะถ้าเพียงแค่นั้นเขาทำได้เอาเงินทุนมาเอาเทคโนโลยีมาเอาผู้จัดการมาด้วยนั่นคือของเรานะสมัยนั้นทุนของเขาคนจัดการของเขาเทคโนโลยีของเขาผลิตเสร็จส่งไปขายให้เขาเราได้ค่าแรงนี่ไอ้ตรงนั้นนะ growth model นั้นนะคนอื่นเขาสามารถที่จะทำตามเราได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องหนีจากโมเดลนั้นขึ้นมาสู่อีกระดับหนึ่งระดับที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นฝีมือแรงงานสูงขึ้นการคิดค้นการสร้างสรรค์เชียงใหม่ครีเอทีฟเนี่ยถูกต้องครับเพราะว่ามันต้องมีการสร้างสรรค์มันต้องมีการมีนวัตกรรมมันต้องมีการพัฒนามันต้องมีการแปรรูป 30-40 ปีที่แล้วมาที่เชียงใหม่เนี่ยรูปแบบของที่ระลึกเนี่ยเหมือนเดิมของเก่า10ปี20ปี30ปีเนี่ยมันแปรรูปเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะท่านใช้ creativity เข้าไปเพราะท่านใช้เทคโนโลยีเข้าไปเพราะท่านใช้การออกแบบและหีบห่อใส่เข้าไปมันถึงดูน่าสนใจและมีค่ามากขึ้นและมันมีค่ามากขึ้นจริงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงที่จะติดกับดัก middle income trapเราขณะนี้รายได้ต่อหัวต่อคน 4,200 ดอลลาร์ต่อหัวต่อคนซึ่งก็อยู่กลางๆของอาเซียนแต่ประเทศที่ถือว่าเป็นรายได้ระดับกลางแต่ประเทศที่มีรายได้ระดับสูงนี่คือประเทศที่ 10,000 ต่อหัวต่อคนขึ้นไปซึ่งในอาเซียนมีแค่2ประเทศคือสิงคโปร์กับบรูไนบรูไนนั้นก็มีลักษณะพิเศษก็เดินสะดุดต้นหญ้าเขาก็มีน้ำมันไหลออกมาครับสิงคโปร์เขาก็มีอย่างอื่นเขาไม่มีทรัพย์สินแต่เขาขายทุกอย่างได้เขาขายให้เราเขาเป็นนายหน้าเขาเป็น the whole country the whole economy คือ service center คุณจะเอาอะไรเขามีให้นั้นในเรื่องของการบริการผมเพิ่งไปเจอคนหนึ่งบริษัทมีธุรกิจซ่อมหนังสือเก่าซึ่งมีหลายแห่งไม่ได้เพราะคนใช้บริการมันมีไม่มากมีแต่ห้องสมุดเขาซ่อมหนังสือใบลานให้ท่านเขาซ่อมหนังสือเก่าๆเป็นอายุร้อยปีให้ท่าน
มีได้แค่ที่สิงคโปร์เพราะรับบริการในอินโดนีเซียรับบริการในไทยรับบริการมาเลเซียรับบริการเวียดนามรับบริการไปถึงจีนอะไรที่เป็นเรื่องการบริการเขามีให้เพราะเศรษฐกิจของเขาคือ service economy ของเราจึงจำเป็นจะต้องขยับตัวเองเลื่อนบันไดเลื่อนขั้นของตัวเองโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยใช้ทักษะของคนโดยใช้การค้นคว้าการวิจัยแต่เราก็อาจจะเป็นเพราะความไม่ต่อเนื่องของรัฐบาลอาจจะเป็นเพราะความเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้รอไม่ได้แล้วญี่ปุ่นเกาหลีจีนเขาลงทุนด้านการค้นคว้าการวิจัยที่เรียกว่า research development and innovation และสามารถที่จะจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา intellectual property วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่น intellectual property ที่เขาจดเพราะเขาลงทุน 3-4% ของรายได้ประชาชาติของเขาไม่ใช่งบประมาณไม่ใช่ 3-4% ของ2ล้านล้านบาทสมมติเราเป็นประเทศไทยแต่เป็น 3-4% ของรายได้ประชาชาติทั้งมวลของประเทศไทยไม่น้อยสิงคโปร์ 2.84 ประเทศไทย 0.24% แล้วก็นับทุกอย่างรีเสิร์ชทุกชนิดการวิจัยทุกเรื่องอยู่ใน 0.24 ปีนี้คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้บอกผมว่าน้อยกว่านั้นอีกครับท่านเลขาปีนี้ตื่นตัวเรื่องอาเซียนมาทุกกระทรวงทบวงกรมทุกแผนกของงบประมาณทำเรื่องอาเซียนเหมือนกับสมัยที่ตื่นเรื่องโรคเอดส์ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกรมมีงบประมาณสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคเอดส์แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนไม่รู้หลายพันล้านทำเรื่องอาเซียนขอให้ทำอย่างมีประสิทธิภาพก็แล้วกันและตรงนี้คือความจำเป็นทำยังไงให้หลุดออกไปจากกับดักของคน middle income ก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการค้นคว้าการวิจัยการพัฒนาคนเหมือนสิงคโปร์เขาทำอยู่ในขณะนี้เราต้องทุ่มเทเรื่องนั้นมากกว่านี้ไม่เช่นนั้นคนของเราจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้ในกระแสของประชาคมและกระแสของโลกาภิวัตน์ได้เราบอกเราสอนให้คนคิดสอนให้คนวิเคราะห์แต่มันยากที่จะทำเพราะครูอาจารย์ต้องคิดและวิเคราะห์เป็นก่อนเพราะเดินเข้าห้องเรียนตอนเช้าต้องรู้มากกว่าเด็กผมไม่แน่ใจว่าเด็กจะรู้มากกว่าตอนนี้เด็กผลรอดเด็กเล่นของพวกนี้กุ๊กกิ๊ก GoogleGoogle เขาเรียกอังเกิลกูถามอังเกิลกูรู้หมดเพราะเรื่องสถิติเรื่องตัวเลขเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยเด็กไม่จำเป็นจะต้องรับมากนะแต่สอนให้แก้ปัญหาสอนให้วิเคราะห์สอนให้คิดผมชอบเล่าเรื่องไททานิกที่โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพมหานครนี่ไม่ต้องไปไกลไหนโรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพมหานครอาจารย์4คนให้เด็กทำการบ้านเขียนเปเปอร์10หน้าเล่าเรื่องไททานิกอาจารย์ภาษาอังกฤษจะตรวจเฉพาะภาษาอังกฤษวรรคตอนอยู่ตรงไหน preposition อยู่ตรงไหนใช้ประโยคถูกผูกประโยคถูกดูแค่นั้นอาจารย์วิทยาศาสตร์จะดูว่าอธิบายสภาพการทางวิทยาศาสตร์ที่มันก่อให้เกิดภูเขาน้ำแข็งแตกออกมาจากธารน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและมันต้องลอยละล่องอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกมากับกระแสน้ำเดือนนั้นฤดูนั้นวันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้เด็กอธิบาย
อย่างคณิตศาสตร์ก็อยากจะให้เด็กคำนวณดูว่าภูเขาน้ำแข็งที่เห็นอยู่นั้นน่ะมันแค่ส่วนหนึ่งแต่มันลึกข้างล่างเพราะเรือเนี่ยอาจจะหลงแบบวิ่งชนก็คงไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามันเป็นก้อนน้ำแข็งมากมายลองเอาสูตรทางวิทยาศาสตร์สูตรทางกลศาสตร์น้ำแข็งกับน้ำจืดน้ำแข็งกับน้ำเหลวมันมีสัดส่วนกันยังไงมันมีแมสมันมีน้ำหนักมันมีอะไรที่จะอธิบายมันได้อาจารย์ทางสังคมศาสตร์ก็บอกว่าลองดูแบ็คกราวด์ของผู้โดยสาร3ชั้นของไททานิคชั้นหนึ่งคือใครพวกฮันนีมูนเฒ่าแก่คนรวยคนมีทรัพย์สินท่องเที่ยวอีกระดับหนึ่งท็อปมาร์เก็ตอัพมาร์เก็ตจนชั้นกลางคือเซลส์แมนที่เดินทางข้ามแอตแลนติกหาสินค้าหาตลาดไปมาคนชั้น3คือกรรมกรย้ายถิ่นจากไอร์แลนด์จากอิตาลีกลับมาเยี่ยมบ้านกลับมารับยาเพราะฉะนั้นเด็กต้องวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆเขียนออกมาเป็นวันเปเปอร์ให้อ่านได้เข้าใจได้วิเคราะห์เป็นสังเคราะห์ข้อมูลเป็นลองนึกดูถ้าโรงเรียนไทยข้อสอบจะเป็นยังไงก็คงจะ multiple choiceคงจะถามว่าเหตุการณ์ไททานิคเกิดขึ้นในมหาสมุทรไหนบ้างหนึ่งแอตแลนติกสองแปซิฟิกสามอินเดียและยังมีข้อสุดท้ายข้องอเกิดขึ้นในทั้งสามมหาสมุทรที่แล้วจะยังมีคนตอบด้วยเพราะอะไรไหมฮะเพราะไม่ได้คิดไม่ได้สังเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์แล้วข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้วิธีหัวก้อยมันก็ไปออกตัวมอได้อยู่เดียวโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะฉะนั้นต้องสอนให้คนคิดต้องสอนให้คนวิเคราะห์ต้องสอนให้คนแก้ปัญหาอันนี้ทำได้ยากกว่าพูดข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวเลขเด็กสามารถที่จะหาได้ในนี้เล็กกว่านี้เร็วกว่านี้แต่เราชอบที่จะสอนให้เด็กจำมากกว่าคิด competitiveness ของเราจะลดลงเพราะคนอื่นเขาคิดเขาวิเคราะห์เขาแก้ปัญหามากกว่าเราจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ครับตรง middle income trap ต้องให้หลุดให้ได้และเราเหลืออีกไกลนะฮะมาเลเซียก็เหลืออีก500ดอลลาร์เขาจะถึง 10,000 ต่อหัวต่อคนขนาดนี้ 9,400 กว่าของเรา 4,200 เหลืออีก 6,000 กว่าเหลืออีก 5,000 กว่าจะถึง 10,000 ไอ้ตรงนี้มันเติมเต็มยากมากและถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจของเรายังอยู่เหมือนเดิมเราจะทำไม่ได้เพราะคนอื่นเขาจะแย่งไปทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนว่างงานเยอะเพราะงานเหล่านี้ที่เราเคยเป็นเลิศเรื่องทอผ้าเรื่องตัดเย็บเรื่องรองเท้าเรื่องเสื้อยืดเนี่ยก็ไปทำที่อื่นหมดนี่คือสิ่งที่ท่านต้องระวังเรื่องอาหารก็เหมือนกันเรื่องการแปรรูปอาหารก็เหมือนกันต้องมีวิทยาศาสตร์ต้องมีเทคโนโลยีใส่เข้าไปดีพอรถทั้งหมดเนี่ยจะต้องพัฒนาอย่าถือว่าเราเป็นหนึ่งแล้วเราจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดไปไม่จริงออโตโมบิลอินดัสทรีเรายังเป็นหนึ่งและคงจะยังเป็นหนึ่งอีกนานคนไทยขณะนี้คือสิ่งที่น่าคิดคือทุกครอบครัวมีรถแล้วหนึ่งคันโดยเฉลี่ยอาจจะไปเป็นถ้าเป็นครูก็อาจจะไปเป็นหนี้สหกรณ์ครูมาหรือขายแอมเวย์แต่ว่าเรากำลังพูดถึงรถคันที่2แต่อินโดนีเซียคน4คน245ล้านกำลังพูดถึงรถคันที่1ของครอบครัวขณะนี้ตลาดของเขา 800,000 กว่าคันต่อปีของเรา 850,000 ของเรายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่ลองดูว่าโอกาสที่มันจะโตเนี่ย
ของเขาสูงกว่าเราแน่เพราะถึงกระนั้นก็ตามแต่ว่ายังเป็นเลิศอยู่อย่ามั่นใจนักบางโมเดลโตโยต้าก็ต้องย้ายไปจาการ์ตาสุราบายายกจาการ์ตาแน่เพราะตลาดมันอยู่ที่นั่นกำลังซื้อมันกำลังขึ้นอย่ามั่นใจนะอิเล็กทรอนิกส์มาเลเซียมันทำได้ดีสูสีกับเราแต่อย่าไว้ใจนะเวียดนามก็กำลังก้าวขึ้นมาเพราะบริษัทต่างชาติทั้งหมดรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยขณะนี้พยายามที่จะย้ายจากจีนมามากขึ้นเพราะไปเจอปัญหากับจีนเกาะเตียวยู่นั่นแหละเกาะเชิงโกกุที่ญี่ปุ่นเรียกเป็นโขดหินเล็กๆไปทะเลาะกันแล้วทำท่าจะเราจะได้ประโยชน์เขาเรียกวินโฟไม่ได้ไปทำอะไรหรอกก็ทะเลาะกันเขาก็ย้ายมานี่อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นเพราะเขาย้ายมาเพราะเรามีความพร้อมเรามี attractiveness เรามี potential ที่จะให้เขาสามารถประสบความสำเร็จที่เราต้องพยายามที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นมาและสิ่งเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับสกิลของเลเบอร์ของเราคนงานของเราและระบบระเบียบต่างๆที่มันเกื้อกูลเข้าความรั่วไหลที่มึงจะเกิดขึ้นระหว่างทางเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเสียเพราะอะไรก็ตามแต่ขณะนี้ผมได้ข่าวว่า 30% และยังได้ข่าวต่อไปว่าแบงค์พันเนี่ยท่านกิโลกับ2ขีดคือล้านเพราะว่าไม่มีเวลาไปนั่งนับแล้วเพราะพูดกันถึงเรื่องโครงการเป็นพันเป็นหมื่นล้านจะไปนับอยู่ได้ไง 30% โอนให้ก่อนโอนไม่ได้ด้วยต้องหิ้วมาเป็นเงินสดแล้วก็ถึงจะจับงบประมาณมาให้ไอ้อย่างนี้ cost of doing business สูงแน่ไม่ต้องห่วงสูงแน่ๆแล้วก็จะเป็น obstacle จะเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้เข้ามานะครับ ทีนี้อาเซียนก็ต้องการที่จะเปิดธุรกิจให้ขยายกว้างขึ้นทุกชนิดให้กันและกันเหตุผลเพราะว่าเศรษฐกิจที่จะเป็นหนึ่งเดียวอินทิเกรตเต็ดบูรณาการเข้าหากันเนี่ยมันต้องมีการไขว่ในเรื่องการลงทุนก็ต้องพูดถึงเรื่อง SMEs พร้อมหรือยังจากบ้านเราที่จะไปลงทุนบ้านเขาคนอื่นก็กำลังก้าวมาบ้านเราสีแดงเถือกที่ดอนเมืองที่เรียกว่าเอเชียนั่นนะคือกระแสอาเซียน CIMB อยู่ทุกหัวมุมถนนธนาคารใหม่อะนั่นแหละกระแสอาเซียนนะสิ่งที่อยากเห็นคือในทุกประเทศอาเซียนมันมีแบงค์สีเขียวอยู่ทุกมุมถนนด้วยเชียร์หน่อยในฐานะที่เป็นสปอนเซอร์ในวันนี้แต่ว่ามันเป็นไปได้ช้ามากเหตุผลเพราะอันนี้คืออีกอันนึงที่ต้องแก้นอกจากความสามารถในการแข่งขันแล้วก็คือความรู้สึกรีรอที่จะออกไปเผชิญโชคทางด้านเศรษฐกิจข้างนอกเพราะเราคุ้นเคยกับการอยู่แบบง่ายๆสะดวกและไม่ทะเยอทะยานมากแต่กระแสโลกาภิวัตน์กับกระแสคอมมูนิตี้กระแสอาเซียนมันจะไม่ยอมให้เราได้คิดแบบว่าสู้ในประเทศของเราแล้วไม่ต้องออกไปหาโอกาสมากนักมันจะบังคับให้เราต้องออกเพราะเราไม่ออกคนอื่นเข้ามันจะกลายเป็นว่าเราตั้งรับคนอื่นเขาไม่ต้องมาแข่งขันกับเราเพราะเราไม่ไปอยู่แล้วอย่าลืมว่าเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์และยุคคอมมูนิตี้ของอาเซียนนี่คือเศรษฐกิจที่ต้องออกไปโตนอกประเทศตัวเองญี่ปุ่นกับเกาหลีไปลงทุนที่ไหนส่งเงินกลับประเทศรายได้ประชาชาติของเราที่เรียกว่า GDP เนี่ยส่วนที่มาจากต่างประเทศมันจะขยายเพิ่มขึ้นทุกปีของเรามันไม่ขยืดเพราะเราไม่ใช่นักธุรกิจที่มีความพร้อม
มีความตั้งใจที่จะออกไปลงทุนข้างนอกอาเซียนคอมมูนิตี้มันจะได้ไม่ได้ประโยชน์สำหรับ entrepreneurs ในลักษณะนั้นนักลงทุนในลักษณะนั้นเพราะของเราก็แค่นี้ครับเดี๋ยวมียังไงก็64ล้านแต่อาเซียนมันเปิดตลาดให้อีก10เท่าแต่เราบอกว่าเราเอาแค่นี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ไม่มีทางที่จะได้ไปอยู่จากเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องคิดถึงเรื่องการขยายฐานและย้ายฐาน SMEs ทั้งหลายไปเปิดแฟรนไชส์ไปเปิดสาขาไปเปิดโรงงานไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจไทยไอ้เขาไทยแลนด์ตรงนั้นไปอยู่ท่านอย่าคิดว่าใครออกไปแล้วได้ประโยชน์สำหรับคนนั้นเนาะใครออกไปได้ประโยชน์กลับมาประเทศไทยไทยแลนด์ได้ประโยชน์ไอ้เขาไทยแลนด์มากกว่าไอ้เขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งต้องคิดให้กว้างทีนี้จะทำยังไงให้ SMEs ออกไปข้างนอกได้พร้อมญี่ปุ่นเขามีหน่วยงานเรียกว่า JETRO Japan External Trade Organization JETRO ทำหน้าที่สำรวจตลาดทำหน้าที่สำรวจข้อมูลทางด้านธุรกิจทำหน้าที่สำรวจดีมานด์สินค้าชนิดนี้บริการชนิดนี้ประเทศไหนต้องการส่งข้อมูลไปให้ภาคเอกชนที่โอซาก้าที่โตเกียวว่าธุรกิจชนิดนั้นมีศักยภาพมีโอกาสมี potential ในไทยในอินโดนีเซียในมาเลเซียในเวียดนามในพม่าประเทศไทยรัฐบาลต้องคิดถึงหน่วยงานชนิดนี้อาจจะเรียกว่าเทโทร Thailand External Tradeorganization และส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับมาเมืองไทยให้นักธุรกิจไทยได้รับรู้รับทราบว่าตลาดอะไรที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการบริการและสินค้าที่เราผลิตทรัพยากรชนิดไหนที่เราทำอยู่มีอยู่ที่นั่น SME ต้องการพี่เลี้ยงแน่ๆ SME ต้องการเงินทุนแน่ๆเขาเล็กเขาขนาดกลางเขาไม่มีโอกาสที่จะขยายฐานให้เขาออกไปล้มบนโดยตัวของเขาเองเขาคงรีรอไม่อยากจะไปรัฐต้องจัดกองทุนพิเศษ SMEs ทั้งหลายแล้วก็ธนาคารส่งเสริม SMEs ไม่ใช่มีเพื่อพรรคพวกเพื่อนฟ้องเพื่อนพ้องสสวิ่งเต้นให้ถึงได้เงินกู้ SMEs เหล่านี้ออกมาท้ายที่สุดก็จะล้มระเนระนาดเพราะมันเป็นเรื่องของการอุปถัมภ์มากกว่าการแข่งขันบนพื้นฐานของความสามารถที่จะไปผลิตจริงๆแต่สิ่งที่ SMEs ที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วต้องการคือกองทุนเพื่อส่งเสริมให้เขาออกไปอย่างน้อยๆเขาไม่ล้มทั้งยืน 100% โดยตัวของเขาเองด้วยทุนของเขาเองแล้วกู้ออกไปสร้างกู้ออกไปดำเนินการกู้ออกไปเพื่อที่จะไปสร้างฐานใหม่อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง BOI เองเปลี่ยนบทบาทของตัวเองเอาคนข้างในไปลงทุนข้างนอกแทนที่จะเฉพาะคนข้างนอกมาลงทุนข้างในธนาคารต่างๆเขาทำกันอยู่ในขณะนี้ทางกรุงเทพธนาคารกสิกรเขาทำอยู่ในขณะนี้คือลูกค้า SME ของเขาเนี่ยพาไปดูตลาดไปครั้งแรกไม่ค่อยประทับใจนะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เกิดความคุ้นเคยข้อมูลเพิ่มขึ้นได้รู้จักตลาดมากขึ้นเกิดความมั่นใจแล้วค่อยลงทุนถ้าอยู่เฉยๆไม่ดิ้นรน SME นี้จะไม่พัฒนา SME ก็จะอยู่ใน64 63ล้านคนนี้เท่านั้นเอง600ล้านไม่มีโอกาสได้ไปได้ไปคนที่จะช่วยเหลือก็คงต้องเป็นองค์กรของรัฐและสถาบันทางการเงินที่พูดถึงไม่ใ
ช่นนั้น SME ของเราจะไม่พร้อมอาเซียนต้องการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ประชาคมเศรษฐกิจจะต้องมีการซื้อการขายระหว่างกันเองสูงพอมิเช่นนั้นมันไม่ใช่ประชาคม2.4 ล้านล้านดอลลาร์ของการค้าของอาเซียนที่ผมพูดถึงเนี่ยแค่ 25% ที่อาเซียนขายกับซื้อขายกับอาเซียนเองต่ำมากๆถ้าเปรียบกับอเมริกาเหนือที่เขาเรียกว่า NAFTA North America Free Trade Area แคนาดาสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเขาค้าเขาซื้อเขาขายกัน 48-50% ของการค้าของ3ประเทศนี้ยุโรป27ประเทศ68-70% ซื้อขายกันเองใน27ประเทศนี้อาเซียนแค่ 25% ไหนที่จะเพิ่มก็คือ SME เราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ในกระแสคอมมูนิตี้และกระแสโลกาภิวัตน์เราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นและเราต้องพยายามที่จะช่วยเหลือประคับประคองระหว่างกันไอเดียของอาเซียนจึงเป็นไอเดียที่ทุกคนรับได้และไม่ล้าสมัยและยิ่งเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นตั้งแต่คุณถนัดคิด2010 2510 1967จนกระทั่งเดี๋ยวนี้45ปีมันขยายจาก5เป็น10จาก10ไปผูกโยงเป็น16จาก16ปีที่แล้วอเมริกากับรัสเซียเข้ามาเป็น18เพราะฉะนั้นปีนี้คุณโอบามาแกรับปากว่าจะมาหวังว่าผมไม่แพ้เลิกตั้งแกก็จะมาเขาเลือกตั้งวันที่6อันนี้มันวันที่18-19 พฤศจิกาก็จะเห็นผู้แทนผู้นำของรัสเซียผู้นำของสหรัฐอเมริกามาอยู่ร่วมกับเราด้วยถ้าจีนเขาเลือกตั้งได้เรียบร้อยเปลี่ยนแผ่นดินได้เรียบร้อยคนใหม่เขาก็จะมาไม่ใช่หวนเจ๋อเบาอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ท่านเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับเวทีของอาเซียนเพราะมันไม่ใช่เป็นอาร์คิเทคเจอร์ทางการทูตอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นโครงสร้างสตรัคเจอร์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าทางด้านการลงทุนให้กับพวกเราทุกคนอาเซียนคอมมูนิตี้อาเซียนจะเป็นฟากฟ้าใหม่จะเป็นไหทองคำที่ปลายสายรุ้งหรือจะเป็นหลุมดำในอวกาศขึ้นอยู่กับความพร้อมของพวกเราถ้าเราพร้อมเราก็จะได้โอกาสได้ประโยชน์มากแต่ถ้าเราไม่พร้อมคนอื่นก็จะได้ประโยชน์ที่เขาพร้อมกว่าเราคนไทยในฐานะเป็นเจ้าของความคิดมาตั้งแต่ต้นอยากยอมให้คนอื่นเขาได้ประโยชน์โดยที่เราไม่มีส่วนมากนักคงไม่ได้ดีใจที่ตื่นกันทั่วประเทศตื่นจนผมไม่ได้หลับด้วยแต่ว่าอย่าให้เป็นการตื่นตระหนกขอให้เป็นการตื่นโดยมีสติเตรียมตัวตั้งรับและไม่สายเกินไปเพิ่งสำรวจเสร็จผมพูดว่าผมไปรับงานอาเซียนเนี่ยความหวังของผมความคาดหวังของผม very humble แปลว่าค่อนข้างจะถ่อมตนเขาถามว่าอะไรอยากจะทำให้คำว่าอาเซียนเป็น household word เป็นคำที่พ่อแม่ผู้ปกครองพูดกับลูกได้เข้าใจถึงเจตนาเข้าใจถึง background เข้าใจถึง philosophy ของมันเพิ่งสำรวจเสร็จจากสำนักงานใหญ่ที่จาการ์ตาปรากฏว่าคนอาเซียน600ล้านคน 81% รู้จักอาเซียนอยากจะอ้างเครดิตบ้างว่ามันเป็นผลงานของคนไทยแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากที่ขึ้นถ้าคนไทย64ล้านคนตระหนักรู้เข้าใจเตรียมตัวและพร้อม
ที่จะเอาประโยชน์จากอาเซียนเพราะอาเซียนคือบันไดขั้นกลางระหว่างประเทศไทยและโลกาภิวัตน์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกถ้าขึ้นเวทีนี้ได้สู้เขาได้ลงมาพร้อมกับสายเข็มขัดไม่ใช่โดนหามลงมาจะขึ้นเวทีที่ใหญ่กว่านี้ที่ไกลกว่านี้ก็ได้และผมขอตอบย้ำสิ่งที่ท่านผู้ว่าพูดมาตอนต้นไม่มีจังหวัดไหนไม่มีอำเภอใดไม่มีตำบลใดที่ถือว่าเป็นตำบลไกลจากกระแสของอาเซียนและกระแสโลกาภิวัตน์เพราะทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสคอมมูนิตี้ของกระแสโลกาภิวัตน์นี้ต้องสร้างความพร้อมต้องมี creativity ต้องมี innovationต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญและเราจะได้ประโยชน์ร่วมกันลูกหลานคือคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่คนรุ่นผมไม่ใช่คนรุ่นท่านที่นั่งอยู่แถวหน้าท่านจะเห็นและท่านเห็นแล้วว่ากระแสนี้มันเข้ามาเรื่อยๆให้เห็นเดี๋ยวนี้บินจากเชียงใหม่ไปไหนก็ได้เดี๋ยวนี้เขาตกลงว่าจะเปิดสนามบินหัวเมืองให้กันและกันมากขึ้นไม่ใช่คนอื่นจะได้เราก็จะได้ด้วยถ้าเราทำเป็นประเทศไทยไม่มี exotic destination เรื่องการท่องเที่ยวเหลือมากนะคนที่เขาจะมาเขาอยากดูสิ่งแปลกสิ่งใหม่ถ้าไปผูกโยงกับลาวก็ได้ผูกโยงกับเวียดนามก็ได้ผูกโยงกับจีนตอนใต้ก็ได้ผูกโยงกับพม่าก็ได้เขายังมี exotic destinations อีกเยอะกระแสอาเซียนมันจะเปิดโอกาสเหล่านี้ปัญหาว่าท่านพร้อมแค่ไหนที่จะเอาประโยชน์จากมันผมเชื่อว่าคนไทยก็จะไม่แพ้คนอื่นในเวทีนี้และเวทีอื่นๆเพราะอย่างน้อยๆเราคือเจ้าของความคิดนี้มาตั้งแต่ต้นเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้มาตั้งแต่ต้นพร้อมที่จะขึ้นสู่เวทีและแพลตฟอร์มของอาเซียนเพื่อประโยชน์ของคนของเราทุกคนขอบพระคุณครับวันนี้ครับ